Check on Time ตอนนี้นะครับผมยังคงอยู่ที่บริเวณ CES Innovations Award นี่เป็นตอนที่2กันนะครับหลังจากที่นำเสนอนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลประจำปี2015ไปหลายตัวแล้วเชื่อไหมครับจากบรรดานวัตกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์และความครีเอทีฟในหลากหลายรูปแบบนั้นช่างเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะครับในการที่จะเลือกขึ้นมาว่าสิ่งใดบ้างที่จะเหมาะสมในการที่จะนำเสนอวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจจะหามาอีกสัก 10-20 ชิ้นและนำเสนออย่างต่อเนื่องครับติดตามผมต่อไปครับเมื่อวานเราได้เห็นลูกฟุตบอลอัจฉริยะจาก Adidas กันไปแล้ววันนี้เป็นคิวของ9450 Smart Sensor Basketball นี่คือลูกบาสอัจฉริยะที่เคลมว่าสามารถตรวจวัดความเคลื่อนไหวของลูกบาสได้อย่างละเอียดให้ข้อมูลได้แม่นยำและ Real Time ทั้งเรื่องของการชูตแป้นความเร็วแรงกระแทกของแขนแต่ละข้างหรือทิศทางการหมุนปั่นลูกบาสรวมไปถึงการผสมผสานได้อย่างกลมกลืนไม่ใช่แค่รายงานผลผ่านทางแอปบนสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่ว่ายังทำงานกับ Google Glass ได้ด้วยครับเรียกว่าสวมแว่นเข้าไปแบบนี้ก็เห็นข้อมูลต่างๆขึ้นมาทันทีเลยและใครว่างานโมเดล3มิติเป็นเรื่องยากนี่ครับ Field 3D Scanner มันไม่ใช่สแกนเนอร์สำหรับสแกนภาพถ่ายหรือกระดาษแบนๆแต่ว่าเป็นสแกนเนอร์3มิติที่สามารถจับใบหน้าของเราหรือวัตถุต่างๆรอบตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นภาพ3มิติที่เห็นรอบด้านโดยให้ความละเอียดถึงระดับ350ไมครอนให้สีที่สมจริงและสามารถเอาไปพิมพ์เป็นชิ้นๆออกมาผ่านทางเครื่องพิมพ์3มิติได้เลยทันทีว่ากันว่าเทคโนโลยียุคใหม่นั้นจะทำให้คุณภาพชีวิตของเรานั้นดีขึ้นรวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ให้ไว้ตรวจเบาหวานจากชิ้นใหญ่ๆก็เหลือแค่ชิ้นเท่านี้ครับนี่คือ iHealth Align ที่เสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนได้ทันทีพอทำงานกับแอปนั่นก็หมายถึงว่าเราสามารถที่จะบันทึกประวัติการวัดค่าต่างๆได้อย่างครบเห็นถึงสถิติแนวโน้มที่แสดงเป็นชาร์ตออกมาอย่างชัดเจนโดย iHealth Align นั้นผ่านการรับรองจากทาง FDA ของสหรัฐเรียบร้อยแล้วด้วยครับต้องขออภัยด้วยครับผมสัญญาว่า 10-20 ชิ้นแต่เวลาไม่เพียงพอจริงๆนะครับติดตามเรื่องของ CS Innovation Award กับผม Check on Time ได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ That's the way you make me feelยนต์โทรกรรมอเนกประสงค์ออกแบบยอดเยี่ยมรางวัลจีมาร์กจากประเทศญี่ปุ่นใหม่อีซูซู UX เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ Check on Time